สวัสดีค่ะฮัลโหลมายูทูบเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เดินทางมาที่กรุงเทพนะคะก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่านานๆจะเดินทางมาที่กรุงเทพสักครั้งหนึ่งก็มาทําธุระก็คือมาทํายื่นวีซ่านะคะทุกคนก็มาพักที่นี่นะคะที่โรงแรมชื่อว่าแมนดารินนะคะทุกคนจะรีวิวห้องให้ดูนิดนึงนะคะที่นี่สะดวกมากเลยเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับจามจุรีตึกจามจุรีนะคะทุกคนก็ดูนิดนึงนะคะก็เป็นด้านหน้าที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะมีตรงนี้เป็นที่ชงกาแฟนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าให้เรานะคะทุกคนนี่นะคะก็มาถึงตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าเหนื่อยนะคะทำธุระเสร็จก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนดูนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องนิดนึงนะคะนี่นะคะทุกคนที่ห้องอาบน้ำนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นนี่ประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นห้องน้ำชักโครกก็จะเป็นระบบแบบใช้กดนะคะทุกคนอัตโนมัตินะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะที่นี่ก็จะมีไดร์เป่าผมก็มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เรานะคะโอเคก็โอเคนะคะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบนะคะทุกคนนี่ก็เป็นที่นอนแล้วก็มีทีวีนะคะตู้เย็นไมโครเวฟนี่ตู้เย็นก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากโยเกิร์ตของเราที่จะกินนะคะแล้วก็เตียงนอนก็จะมีนี่นะคะไฟหัวเตียงให้เรานะคะทุกคนนี่จะเอาสว่างแค่ไหนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคไฟตรงนี้ไม่รู้ไม่มีนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นม่านนะคะทุกคนม่านก็จะเป็นระบบนี่นะคะสามารถเปิดขึ้นได้อัตโนมัติแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นวิวถนนนะคะโอเคแล้วก็จะเอาลงนะคะนี่จะเป็นสวิตช์นี่นะเราจะปิดหรือจะเปิดก็สะดวกนะคะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่เราไม่ต้องเปิดหมดหรือปิดหมดก็ได้นี่นะคะโอเคเห็นไหมคะนี่สะดวกมากเลยโอเคค่ะมารีวิวให้เพื่อนดูนิดนึงรีวิวให้ดูนิดนึงนะคะก็นานๆจะมีโอกาสเข้ามากรุงเทพครั้งหนึ่งถ้าไม่มาทำวีซ่าก็จะไม่ได้เข้ามาเลยนะคะที่กรุงเทพโอเคนะคะทุกคนราคาห้องก็ตอนนี้ก็อยู่ที่มีอาหารเช้าด้วยนะคะก็พันกว่าบาทนะคะประมาณไม่เกิน1,700นะคะ1,600กว่าบาทนะคะสำหรับอาหารเช้า2ท่านนะคะก็มากับพวกสาวนะคะโอเคก็รีวิวให้ดูนิดนึงโอเคค่ะเพื่อนๆก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะว่าที่นี่สะดวกสบายมากเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าประมาณ10 โมงพรุ่งนี้ก็จะไปทำยื่นวีซ่านะคะก็เดินข้ามไปนิดเดียวนะคะที่ตึกจามจุรีนะคะซึ่งก็ติดกับด้านหลังของมอจุฬานะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็อีกไม่ไกลนะคะเดินย้อนไปนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัดหัวลำโพงนะคะลูกสาวก็ไปทำบุญกับเพื่อนอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนนะคะ3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มนะคะเขานัดกับเพื่อนไว้เขาก็ไปทำบุญกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวห้องพักให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงก็มาลุ้นด้วยกันว่าวีซ่าของฝนนี่จะผ่านหรือเปล่านะคะถ้าวีซ่าผ่านก็คือจะเดินทางก่อนคริสต์มาสนะคะไปหาคุณลุงนะคะทุกคนก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ฝนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะเช้าเช้า